ุณทำให้ผมผิดหวังมากนะฝนมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเข้ามาคุณฝนเชิญนั่งครับผู้จัดการเรียกฝนเหรอคะวันนี้จะมีพนักงานใหม่ย้ายเข้ามาครับชื่อแพลวเป็นลูกสาวของเพื่อนเก่าผมผมจะให้เขาไปฝึกงานกับฝนนะน้องเขาเคยผ่านงานมาหรือยังคะน่าจะเคยมั้งแต่จะเคยหรือไม่เคยอ่ะคุณก็ต้องดูแลเขาให้ดีอย่าให้เสียชื่อมาถึงผมได้ล่ะได้ค่ะคุณออกไปเตรียมตัวได้แล้วแล้วก็หาโต๊ะให้แพลวด้วยนะเอาที่ใกล้ๆกับคุณนี่แหละได้ค่ะผู้จัดการเชิญครับฉันมาหาน้าอิดอ๋อแพลวใช่ไหมผู้จัดการบอกพี่แล้วว่าวันนี้เธอจะมาทำงานเดี๋ยวพี่พาไปหาคุณอิดทางนี้เลยจ้ะเข้ามาแพลวมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะน้าอิดแล้วสองคนนี้รู้จักกันยังอ่ะรู้จักกันแล้วค่ะดีแล้วฝนเขาจะเป็นคนดูแลแพลวนะเขาเป็นมือหนึ่งของบริษัทถ้าแพลวมีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามพี่ฝนเขาได้นะได้ค่ะคุณน้าฝนออกไปก่อนก็ได้ครับได้ค่ะผู้จัดการคุณน้าคะทำไมพี่ฝนเขาไม่เรียกแพรว่าคุณล่ะคะคือที่ทำงานเก่าแพรอะเรียกแพรว่าคุณแพรทุกคนเลยนะคะคือแพรไม่ชินนะคะงั้นก็บอกฝนเขาไปสิเขาคงไม่ว่าอะไรมั้งไม่เอาอะคุณน้าบอกเถอะค่ะแพรมาใหม่ไม่กล้าหรอกค่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ได้ได้ได้เดี๋ยวน้าบอกให้ขอบคุณค่ะคุณน้าคุณทำให้ผมผิดหวังมากนะฝนมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณทำไมคุณถึงได้ทำงานผิดพลาดได้ขนาดนี้แต่งานนี้ฝนให้แพรเป็นคนทำต่อจากฝนนะคะพี่ไม่ได้บอกแพรสักคำแล้วแพรก็เคยขอช่วยงานนี้แล้วด้วยแต่พี่บอกว่างานนี้มันยากเกินความสามารถของเด็กใหม่แบบแพรนี่คุณคิดว่าคุณเก่งอยู่คนเดียวเหรอฝนคุณถึงได้กล้าพูดอะไรแบบนี้กับคนอื่นอ่ะไม่จริงค่ะฝนไม่เคยพูดนะคะพี่ฝนจะบอกว่าแพรโกหกคุณน้าเหรอคะหรือว่าพี่เห็นว่าแพรวเป็นเด็กเส้นทำแบบนี้ถือว่าไม่เคารพคุณน้าเลยนะคะงานนี้ทำให้เราผิดใจกับคุณพลซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราทำให้เราเสียรายได้มากกว่า10ล้านเลยนะฝนผมต้องลงโทษคุณผมจะสั่งพักงานคุณ15วันโดยที่ไม่จ่ายเงินเดือนถ้าผู้จัดการเชื่อคนอื่นแล้วไม่ฟังฝนเลยงั้นฝนขอลาออกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะคุณฝนคุณฝนคุณมาก็ดีแล้วผมไม่ได้คิดจะไล่คุณออกนะผมแค่จะสั่งพักงานคุณเท่านั้นฝนทราบค่ะแต่ข้อกล่าวหามันร้ายแรงมากผู้จัดการลองคิดดูสิคะฝนทำงานกับผู้จัดการมา11ปีฝนเคยทำงานผิดพลาดที่ไหนคะก็ไม่เคยอ่ะนั่นสิคะแต่ถ้าฝนจะกลับมาทำงานฝนต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้วคุณจะทำยังไง
แพลวเดี๋ยวน้าจะออกไปพบลูกค้าหน่อยยังไงนะฝากแพลวดูแลออฟฟิศแทนน้าด้วยนะไหวไหมไม่มีปัญหาค่ะคุณน้าขอบใจมากอ้ออีกเรื่องนึงถึงยังไงเราคงต้องหาลูกค้าเจ้าใหม่มาแทนที่คุณพลน่ะยังไงนะก็ฝากแพลเป็นธุระเรื่องนี้ด้วยนะได้เลยค่ะคุณน้าขอบใจมากจ้ะเยอูโทรมาพอดีเลยฉันกำลังจะโทรหาแกอยู่พอดีเลยเยอูฉันจัดการนางฝนเรียบร้อยแล้วนะมันงอนที่โดนคุณน้าดุจนลาออกไปเลยและฉันก็เขี่ยบริษัทของคุณพลไปให้พ้นทางแล้วด้วยเดี๋ยวฉันจะจัดการให้คุณน้าเซ็นสัญญากับบริษัทของเธอแทนให้เร็วที่สุดและอย่าลืมส่วนแบ่งของฉันด้วยล่ะแพลวคุณน้านี่มันเป็นแผนการของเธอตั้งแต่ต้นเลยเหรอเธอต้องการให้น้าเซ็นสัญญากับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทของคุณพลใช่ไหมถึงได้ใส่ร้ายฝนเขาอะแพลวแพลวขอโทษค่ะแต่บริษัทเพื่อนของแพลวอะก็ดีไม่แพ้บริษัทคุณพลเลยนะคะคุณน้าลองเปิดใจดูสักนิดนะคะอันนั้นมันก็คนละเรื่องกันถ้าแพลวแนะนำบริษัทเพื่อนมาดีๆน้าก็พร้อมที่จะเปิดใจพิจารณาแต่นี่แพลวเล่นใช้วิธีสกปรกแบบนี้จะให้น้ารับได้ยังไงตอนนี้คุณพลเขาก็โกรธเราไปแล้วนะคะคุณน้าก็ลองรับบริษัทเพื่อนของแพรดูสิคะเรื่องคุณพลน่ะน้าคิดว่าน้าเคลียร์ได้ไม่ยากเพราะน้ามีฝนแต่สันดานของแพรต้องหากที่ทำให้น้ารับไม่ได้แล้วคุณน้าจะทำไมคะคุณน้าจะฟ้องแม่หรอคุณน้าอย่าลืมนะคะว่าแม่หนูมีบุญคุณกับคุณน้าคุณน้าไม่ควรทรยศเพื่อนนะคะชมแม่ของเธอเป็นคนที่มีเหตุผลพอแล้วน้าก็โทรคุยกับชมแล้วด้วยชมบอกให้น้าจัดการเธอได้เต็มที่เลยไม่จริงอ่ะแม่ไม่มีทางพูดแบบนั้นแพลวเธอโดนตัดหางปล่อยวัดแล้วล่ะคนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอทำและชมบอกว่าบริษัทของน้าจะเป็นบริษัทสุดท้ายที่แม่ของเธอจะขอความช่วยเหลือต่อจากนี้เธอคงต้องหางานเองแล้วล่ะหางานเองหมายความว่าไงคะน้าไล่เธอออกไม่จริงอ่ะจริงแล้วการหางานครั้งต่อไปของแพรวก็อาจจะยากหน่อยนะเพราะนอกจากเธอทำงานไม่เก่งแล้วเนี่ยยังมีนิสัยบ่อนทำลายบริษัทแล้วก็ยังมีนิสัยขี้โกงคิดไม่ซื่อด้วยนิสัยแบบเนี้ยไม่มีที่ไหนเขาต้องการหรอกแล้วคุณน้าว่าแพรวเหรอคะแล้วมันจริงปะล่ะเอาละน้าจะให้เวลาเธอ5นาทีเก็บของแล้วออกไปจากบริษัทน้าได้แล้วคุณน้าฝนคุณเข้ามาได้แล้วผมต้องขอบคุณคุณนะครับที่ทำให้ผมรู้เท่าทันเด็กคนนี้นางฝนนี่แกวางแผนจะผิดฉันเหรอฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเธอต่างหากที่ทำตัวเธอเองอ๋อวันก่อนเธอทำให้ฉันต้องออกจากบริษัทแต่วันเนี้ยเป็นเธอแล้วนะที่ต้องเดินออกจากบริษัทแล้วผู้จัดการยังบอกฉันอีกด้วยว่าให้แจ้งกับบริษัทที่เราดีลอยู่ไม่ให้รับเธอเข้าทำงานเสียใจด้วยนะแพลวอีกนิดเดียวก็จะสำเร็จแล้วเชียร์แต่สวรรค์ยังมีตาคนเลวเลยต้องโดนลงโทษแบบนี้ไงนางฝนแพลวอย่ามาทำกิริยาและพูดจาต่ำๆแบบนี้กับฉันนะออกไปได้แล้วแพลวแล้วไม่ต้องกลับมาที่บริษัทน้าอีกไอ้พวกเต่าล้านปีรู้จักเปลี่ยนแปลงซะบ้างอีกไม่นานบริษัทนี้จะล่มจมไม่เชื่อใครดูแต่น้าคิดว่าคนที่จะล่มจมคนแรกน่าจะเป็นเธอมากกว่าแพลวถ้ายังไม่เปลี่ยนนิสัยไม่มีบริษัทไหนต้องการคนแบบเธอหรอกจำไว้ไม่ต้องไปแช่งไปก็ได้เว้ยนี่หากอยู่หรอไอ้บริษัทกระจอกกระจอกแบบเนี้ยผมต้องขอโทษคุณฝนอีกครั้งนะครับกลับมาคราวนี้ผมคงต้องขึ้นเงินเดือนเป็นการถ่ายโทษซะแล้วยินดีค่ะผู้จัดการ
ทำงานกันต่อดีกว่าได้ค่ะครับ